ตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายแคนาดาศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายสาวแคนาดาไปแบบสนุก 1-3 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022รอบ2นัดแรกทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพบกับทีมชาติแคนาดาโดยสถิติการพบกันระหว่างตบสาวไทยกับแคนาดาเคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งและเป็นนักตบสาวไทยทำได้ดีกว่าเอาชนะได้ทั้ง3ครั้งซึ่งการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14มิถุนายน65ที่ผ่านมาในศึกเนชั่นลีกไทยชนะแคนาดา 3-0 เซตแมตช์นี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลเฮดโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจัดผู้เล่นตัวหลักลงสนามประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราศพิมพิชยาโกกรามอัชราพรคงยศพัดดาวนึกแจ้งภัทยาบำรุงสุขและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกทั้งสองทีมสู้กันอย่างสูสีแต่ทางสาวไทยยังมีบางจังหวะที่ไม่เข้าที่เข้าทางขณะที่ช่วงปลายเซตเป็นทางแคนาดาที่เล่นได้แน่นอนกว่าเอาชนะไปก่อน25-19 แคนาดาขึ้นนำ 1-0 เซตกลับมาในเซตที่2สาวไทยตั้งสมาธิกลับมาลงเล่นโดยเปิดเซตมาได้ดีแต่เกมรับของแคนาดาเล่นกันได้อย่างเหนียวแน่นสุดท้ายสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไปอีก 21-25 ตามหลัง 0-2 เซตในเซตที่3สาวไทยเริ่มต้นได้ดีและทำแต้มออกนำแต่ทางแคนาดายังมีเกมรับโดนเฉพาะลูกล็อกที่แน่นอนก่อนจะพาแต้มไล่ตามมาจนเท่ากันอย่างไรก็ตามทีมสาวไทยยังคงทำคะแนนไล่ตีเสมอคู่แข่งก่อนสุดท้ายแซงปาดหน้าเอาชนะไป 25-23 มาในเซตที่4สาวไทยเริ่มต้นได้ดีแต่แคนาดาก็อาศัยลูกล็อกที่แน่นอนกว่าสุดท้ายเป็นแคนาที่ปิดเกมเอาชนะไป 25-22สรุปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายแคนาดา 1-3 เซตด้วยสกอร์ 19-25 21-25 25-23 และ 22-25 สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะพบกับเยอรมนีทีมอันดับ14ของโลกในวันที่5ตุลาคมในเวลา 20:00 น.สี่นักหัวดาวรุ่งไทยฟอร์มแจ่มทะลุก่อนรองเทนนิส ITF เอเชียโปรทีมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรอบไฟนอลรายการ ITF เอเชียโปรทีมแอนด์อันเดอร์ Development Championship 2022ไฟนอลณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เป็นการแข่งขันรอบ2 16คนประเภทชายเดี่ยวพูดคุณานันท์พันธราธรนักเทนนิสดาวรุ่งของไทยมือ45เอเชียและเป็นมือวาง7ของรายการคว้าชัยได้สำเร็จด้วยการเอาชนะเมหราชมานซูรีจากอิหร่าน 2-0 เซต 6-4-1 คุณานันทยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศพบกับคิมวูนมินจากเกาหลีใต้ที่ชนะเต็ง3เอธานแมทธิวกะจากสิงคโปร์ 6-1 6-3 อังเปาพบธรรมศรีวงดาวรุ่งไทยอีกรายมือ74เอเชียโชว์ฟอร์มการเล่นที่เฉียบขาดเอาชนะไหงหอยเชืองมือวาง5จากฮ่องกงได้2เซตรวด 6-0-1 พบธรรมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับธนุษย์กิลดียานจากอินเดียที่ล้มเต็ง1เดเวศสารวานานจากมาเลเซีย 6-2
16-2 ด้านประเภทหญิงเดี่ยว2นักเทนนิสดาวรุ่งของไทยฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นกันโดยพินเพลงณัฐราดาสกุลวงศ์ธนามือ29เอเชียและเป็นมือวาง4ของรายการหัวชนะเฟืองอันตรันจากเวียดนามในการแข่งขันรอบ 2-0 เซต 6-0 6-2 และในรอบก่อนรองณัฐราดาจะพบกับลิมซารังมือวาง7จากเกาหลีใต้ที่ชนะมิสชัยก้าซินแคลร์โกเอนาดีจากอินโดนีเซีย 7-5 6-1 ขณะที่อีกทรุตาหงหยกมือ54เอเชียและมือวาง8ของรายการหัวชนะอีซูบินจากเกาหลีใต้ได้2เซตรวด 7-6 3และ 6-1 ทรุตาจะหัวรอบก่อนรองชนะเลิศกับเฮาชิงโรซาลินชานจากฮ่องกงที่เข้ารอบด้วยการชนะอาราอาซาวอาซิมเต็ง2จากมาลดีฟ 7-5 6-3YG ต้นสังกัดแบล็คพิงค์ยื่นเรื่องให้ตำรวจเอาผิดคนปล่อยภาพหลุดเจนนี่แล้วเป็นข่าวลือหนาหูกับกระแสการเดทระหว่าง2ไอดอลดังอย่างเจนนี่แบล็คพิงค์และ VBTS หลังผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งอ้างว่าได้แฮกรูปภาพการเดทของทั้งสองอีกทั้งยังมีการปล่อยภาพส่วนตัวของเจนนี่แม้ไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดจากต้นสังกัดว่าเป็นภาพจริงหรือไม่แต่ได้สร้างความไม่พอใจให้แฟนๆเป็นอย่างมากเนื่องด้วยเหตุผลการละเมิดความเป็นส่วนตัวล่าสุดวันที่4 ตุลาคม 2565 BBC รายงานว่าบริษัท YG Entertainment ต้นสังกัดของวง BLACKPINK ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวโดยยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกรณีภาพส่วนตัวของเจนนี่หลุดเผยแพร่ในโลกออนไลน์แถลงการของ YG Entertainment ระบุว่าเจนนี่ถูกโจมตีที่ตัวบุคคลและถูกล่วงเกินทางเพศจากผลของภาพหลุดดังกล่าวซึ่งทางบริษัทได้ขอให้ตำรวจเข้ามาสอบสวนต้นต่อผู้เผยแพร่ภาพเหล่านี้ทางบริษัทได้ขอให้ตำรวจเข้ามาสอบสวนต้นต่อผู้เผยแพร่ภาพเหล่านี้และดำเนินการทางกฎหมายที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยไม่ลดหย่อนผ่อนผันเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตภาพถ่ายที่สะพัดในโลกออนไลน์ถือเป็นการเผยแพร่โดยผิดกฎหมายด้วยความตั้งใจและไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแถลงการระบุด้านบริษัทบิ๊กฮิตมิวสิกต้นสังกัดของวง BTS ได้ยื่นเรื่องดำเนินคดีอาญาเพื่อขอให้ดำเนินคดีผู้ปล่อยภาพที่เจตนาสร้างข่าวลือและแพร่ข้อมูลเท็จแต่ในคำร้องไม่ได้ระบุว่าเป็นภาพถ่ายคู่ระหว่างวีและเจนนี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่ขณะที่ผู้ปล่อยภาพที่ใช้ชื่อว่ากูรูมิฮาริโบออกมาปฏิเสธถึงการได้รับเรื่องฟ้องจากทั้งสองบริษัท BBC รายงานว่าเมื่อไม่นานมานี้บริษัทวงการบันเทิงเกาหลีใต้เริ่มใช้มาตรการตอบโต้ผู้ปล่อยภาพหลุดหรือสร้างข่าวลืออย่างเข้มงวดแม้ว่าความคิดเห็นจะเป็นจริงแต่หากทำให้บุคคลที่ถูกโจมตีเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ถือว่ามีความผิดต้องถูกลงโทษ